สวัสดีครับพบกับสยามพิบูคลับนะผมสำหรับ EP นี้นะครับนะก็เราควรเลี้ยงหมาในเขตชุมชนได้ไม่เกินกี่ตัวนะครับนะสำหรับ EP นี้นะผมใครนะผมที่คิดว่าเราควรเลี้ยงหมาในเขตชุมชนนะครับผมในหมู่บ้านนะผมไม่เกินกี่ตัวนะครับนะครับผมสำหรับ EP นี้นะผมนะผมความคิดส่วนตัวผมนะไม่เกินโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกนะผมแล้วก็จะให้ดูหมาด้วยนะครับผมนะไปกันครับผมฮัลโหลไปก่อนดูจากใบเล็กๆครับผมใบใหญ่มากครับผมเริ่มสวยแล้วครับครับผมจากที่เห็นในคลิปนะครับก็มีคุณยายครับเค้กนะครับแล้วก็เลมอนนะผมกำลังเดินเล่นวิ่งเล่นอยู่นะครับทำไมเห็นแต่ครับเค้กกับเลมอนนะครับผมก็เพราะว่าช่วงแรกๆนะผมควรจะปล่อยเลมอนกับครับเค้กก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็จะประมาณ4โมงกว่านะผมอากาศยังร้อนอยู่นะครับผมส่วนไซส์เล็กผมจะปล่อยช่วงแบบประมาณหลังสุดเลยนะครับผมก่อน6โมงหน่อยครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้อากาศมันจะเริ่มไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อากาศมันยังเย็นลงมาหน่อยนะครับนะก็ผมกลัวเรื่องฮีทสโตรกนะผมไซส์ใหญ่ผมก็กลัวนะครับนะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมนะสำหรับความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมนะในเขตชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรก็ตามนะครับนะเราควรเลี้ยงน้องหมาไม่เกินกี่ตัวนะครับนะสำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าถ้าคนมีกำลังทรัพย์นะครับผมแล้วก็เลี้ยงได้ดีแล้วก็ไม่รบกวนชาวบ้านนะผมไม่ไปปล่อยให้ไปขี้ไปฉี่หน้าบ้านเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะส่วนตัวผมว่าเลี้ยงไม่ควรเกิน8ตัวดีสุดนะครับนะไซส์เล็กยิ่งดีนะผมไซส์เล็กยิ่งดีนะผมสำหรับพื้นที่ประมาณผมนะครับผมประมาณบ้านผมนะส่วนผมก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์เล็กด้วยนะครับขะกันนะครับนะผมก็จะเลี้ยงประมาณนี้นะครับนะก็ด้วยความชอบนะผมด้วยความชอบนะครับผมเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมด้วยนะครับนะพอถึงช่วงที่ผมผสมนะผมก็จะมีผลพลอยได้ก็คือผมมีลูกหมาได้ปล่อยนะครับผมได้ปล่อยนะครับผมหาบ้านใหม่ก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือความชอบนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือความชอบสำหรับส่วนตัวนะครับบางคนว่าโอ้เลี้ยงแต่หมานะผมไปไหนไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้แล้วครับผมใช่ครับตรงนี้ถูกนะครับผมเลี้ยงหมาไปไหนมาไหนไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าเราเป็นห่วงมันเพราะว่าเราคิดถึงมันนะครับผมฝากได้ก็จริงอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเป็นห่วงก็ยังแอบเป็นห่วงอยู่นะครับนะถ้าใครคิดจะเลี้ยงนะผมก็ควรศึกษาดูก่อนนะผมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามนะผมสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ใหญ่หรือว่าไม่ใช่พันธุ์นี้ก็ตามนะครับนะก็ควรศึกษาก่อนที่จะเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าน้องหมานะผมมันอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับผมกว่าจะหมดอายุไขหรือมากกว่า12 13 14ปีนานสุดนะครับผมผมเคยเห็นนะพุดเดิ้ลของป้านะครับผมก็เหยียดไป17ปีเลยนะครับนะแต่ว่าน้องอายุเยอะมากแล้วนะผมด้วยลักษณะสายพันธุ์ที่เล็กนะผมน้องก็เลยอยู่ได้นานนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมการดูแลการรักษาการเอาใจใส่ในช่วงอายุเยอะมันก็มีความสำคัญนะผมทำให้น้องหมาเราอยู่ได้นานนะครับก็สำหรับใครที่จะเลี้ยงเยอะๆนะผมทุนทรัพย์การเลี้ยงการดูแลค่ารักษานะครับผมต้องมีนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่ประมาทแล้วเราก็ต้องมีเวลาให้พวกเขาด้วยนะครับนะก็สรุปนะผมสำหรับ
ส่วนตัวผมนะผมพี่ๆน้องๆที่คิดว่าควรเลี้ยงกี่ตัวนะผมในบริเวณบ้านที่มีชุมชนนะครับผมความคิดเห็นผมความคิดส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน8ตัวนะครับผมเพราะว่ามันก็น่าจะพอดีนะผมนะ ผมคิดว่าน่าจะพอดีนะครับผมไม่เคยไม่ควรเกิน8ตัวนะครับผมถ้าไซส์เล็กไซส์เล็กก็ดีนะไซส์เล็กสำหรับพื้นที่นะผมบริเวณบ้านประมาณนี้เหมือนผมนะครับผมไซส์เล็กพวกเฟนอะไรพวกชิสุพวกอะไรตัวเล็กๆนะครับผมพวกแจ็คเพสเซลอะไรเงี้ยครับผมผมว่าบริเวณบ้านขนาดนี้นะผมกำลังดีนะผมเด็กก็วิ่งมันเลยนะครับนะโอเคครับผมสำหรับข้อมูลความคิดเห็นของผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็สรุปด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะใครมีข้อเสนอแนะนะผมก็คอมเมนต์มาได้นะผมใต้คลิปนะครับนะตอนนี้ครับเคกับเลมอนก็เหนื่อยแล้วเราดูเลมอนมันนั่งดูมันทำหน้าทำตาดูมันครับเคก็เหนื่อยแล้วครับเคนี่แทบจะไม่ได้วิ่งเนี่ยวิ่งแค่ช่วงแรกนะผมก่อนที่ผมถ่ายคลิปวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เหนื่อยส่วนเลมอนมันก็วิ่งเลยอุตลุของมันนั่นแหละวิ่งตลอดแล้วมันก็จะเดินอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาของเลมอนนะอากาศตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะดูครับเค้กมันหอบนะครับผมที่ไม่ได้ยินเสียงครับเค้กและเลมอนมันหอบนี่เพราะว่าผมเอาเสียงมาพากนะครับเนาะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมที่ผมเล่ามานะครับนะก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนะสำหรับการเลี้ยงนะครับนะใครมีข้อเสนอแนะนะผมเกี่ยวกับคลิปนี้ EP นี้นะผมก็คอมเมนต์นะผมมาพูดคุยกันนะครับนะใต้คลิปนะครับนะว่าเราควรเลี้ยงได้กี่ตัวนะครับนะสิ่งสำคัญคือนะผมเราควรไม่ประมาทนะผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับนะการเลี้ยงดูนะผมเราต้องมีเวลานะผมเอาใจใส่เขานะครับนะก็ตรงต่อเวลาสำคัญที่สุดนะครับนะถ้าไม่มีเวลาถ้าไม่ตรงเวลาก็อย่างน้อย10ถึง15นาทีนะผมให้เขาได้ทำกิจกรรมหรือว่าได้เล่นหรือว่าพาเขาจูงเดินเล่นนะผมนะในแต่ละวันนะครับนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะผมก็ไว้ว่ากันใหม่นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปทำ EP ต่อไปนะครับ EP หน้าว่ากันใหม่ครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ